ันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน12วันเพ็ญเดือน12ในทางโลกนั้นก็ถือว่าเป็นวันลอยกระทงของเมืองไทยเราคนทั้งหลายก็แสวงหาความสุขความเพลิดเพลิน ในรูปเสียงกิริยาสัมผัสโดยส่วนมากไปเที่ยวและเล่นในสถานที่ต่างๆเพราะชนทั้งหลายคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นความสุขที่แท้จริงจึงพยายามไขว่คว้าหาความสุขไปนอกแต่ความจริงยังมีความสุขที่เหนือกว่านั้นอีกคือการทำจิตให้สงบการทำจิตให้สงบนั้นก็ยังมีสิ่งที่ยิ่งกว่านั้นอีกคือการทำกิเลสให้สงบยิ่งความโลภความโกรธความหลงมันเบาบางลงไปมากเท่าไหร่ความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงใจที่บริสุทธิ์สงบจากความโลภความโกรธความหลงคนที่จะวางภาระหน้าที่การงานต่างๆวางภาระทางครอบครัวเข้ามาวัดมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีได้ยากมีได้น้อยบางคนเข้ามาบวชเป็นพระขาวอยู่ได้ไม่กี่วันก็สู้ไม่ได้ก็ออกไปบางคนผ่านพระขาวเป็นสามเณรยังไม่ทันบวชพระสู้ไม่ได้ก็ออกไปบางคนเป็นพระขาวเป็นเณรเป็นพระอยู่ได้ไม่กี่วันก็ออกไปพอภายในจิตใจมีเรื่องหลายเรื่องห่วงกังวลเป็นห่วงสุขภาพร่างกายบ้างเป็นห่วงชีวิตเป็นกังวลเกี่ยวเรื่องครอบครัวทรัพย์สมบัติต่างๆอุปสรรคเยอะในการที่คนเราจะเข้ามาบวชได้มาประพฤติบัติอยู่ในเพศภาคกาสาพัดได้เนี่ยมีอุปสรรคเยอะในชีวิตของแต่ละบุคคลเมื่อเข้ามาแล้วหนทางดำเนินภายในจิตใจก็ไม่ได้ราบเรียบเหมือนทางลัดยางซึ่งลาดใหม่ๆไม่ได้สะดวกแบบนั้นครูบาอาจารย์หลายๆท่านจึงกล่าวไว้ว่างานที่ยากที่สุดคืองานในเพศนักบวชที่จะหาทางทำลายกิเลสหรือล้างกิเลสความโลภความโกรธความหลงออกจากใจเป็นงานที่ยากที่สุดไม่มีงานอะไรที่จะยากไปยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องพากันบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้นแต่เมื่อเข้ามาประชาสมบทแล้วก็ตามภาระความกวนใจต่างๆก็มีมากความหลงไปในจิตใจก็มีมากกิเลสก็คอยฉุดกระชากให้จิตใจเสื่อมถอยให้จิตใจมีความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจผู้ซึ่งเข้ามาบัญชาสมบทถ้าไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรก็จะอยู่ไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้เพราะกิเลสมีกำลังเหนือกว่าถ้าศีลของผู้ใดอ่อนกำลังของสมาธิของผู้ใดอ่อน
กำลังของปัญญาของผู้ใดอ่อนลงกำลังของกิเลสความโลภจะมีอำนาจกำลังของความโกรธจะมีอำนาจมากกำลังของความยินดีในการทั้งหลายจะมีอำนาจมากที่จะมาครอบงำจิตใจผู้นั้นทำให้จิตใจเสื่อมสอยจิตใจเศร้าหมองไม่สามารถที่จะต้านทานอำนาจของกิเลสซึ่งเข้าโจมตีภายในจิตใจของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อบัญชาสมบัติเข้ามาครูบาอาจารย์จึงให้พวกเราทั้งหลายพากันประพฤติปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของพระธรรมวินัยซะก่อนสำรวมในพระปฏิโมกคือศีลสำรวมให้ใจเป็นศีลมีสติวินัยไม่รู้ไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทน้อยใหญ่แล้วค่อยมาสำรวมอินทรีย์สังวรคือสำรวมใจไม่ให้ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใจของทุกคนเมื่อยังมีกิเลสอยู่ก็เป็นธรรมชาติใจนี้ชอบจะมีความยินดียินร้ายคือมีความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยๆในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นธรรมชาติที่มีปกติทุกคนท่านจึงให้พยายามสำรวมใจเมื่อความยินดีความพอใจเกิดขึ้นก็ให้พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงละออกไปเมื่อความยินร้ายความไม่พอใจเกิดขึ้นก็มีสติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงละวางออกไปสำรวมใจให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาเมื่อจิตหรือใจของเรานั้นยังมีความหลงเราคิดอะไรเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่บางทีก็เป็นสิ่งที่ผิดทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เทียบเคียงกับพระธรรมวินัยความคิดอันใดที่ตรงกับพระธรรมวินัยจึงจะถูกต้องความคิดซึ่งเป็นกิเลสตัณหาก็จะพาออกนอกลู่นอกทางพาให้เกิดความเสียหายนี่ทางดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในเบื้องต้นก็มีศีลคือธรรมวินัยเป็นพื้นฐานเมื่อกำลังแห่งศีลดีสำรวมกายวาจาความฟุ้งซ่านความวุ่นวายใจก็น้อยถึงยังมีอยู่ก็ตามแต่ก็จะระงับดับไปได้ด้วยการบำเพ็ญสมาธิถ้าผู้ใดมีความอดทนมีความเพียรเดินโยมนั่งสมาธิทำให้มากเจริญให้มากความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะน้อยลงไปเพราะเราเพียรที่จะทำสติทำสมาธิมันต่อเนื่องเมื่อความฟุ้งซ่านน้อยลงไปความสงบก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในใจเมื่อความสงบปรากฏขึ้นในใจความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นสติก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นการกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งจะเป็นเหตุที่ทำให้ใจสงบเมื่อใจสงบก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้สติเข้มแข็งเมื่อสติเข้มแข็งเราตั้งสติอยู่ที่ใจของเราเพียงแต่เอาสติมาดูใจของเราเราก็เห็นกิเลสในเบื้องต้นก็เห็นกิเลสอย่างหยาบนี่แหละคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเห็นชัดพอสติเฝ้าอยู่ที่ใจเมื่อเห็นกิเลสเกิดขึ้นก็หาอบายปัญญาพิจารณาละความโลภออกไปหาอบายปัญญาพิจารณาละความโกรธออกไปหาอบายปัญญาพิจารณาละความยินดีในกามทั้งหลายออกไปไม่เก็บไม่กักขังความทุกข์ไว้ภายในใจของเรา
สติปัญญาต้องคอยค้นคว้าหาทางละกิเลสหรือทำลายกิเลสไปในจิตใจของเราไม่ต้องไปสนใจบุคคลอื่นหรอกให้สนใจจิตใจของเรากิเลสของแต่ละคนก็ต่างคนต่างละแต่เมื่อได้เห็นได้ยินอยู่รวมกันเป็นสารมิตรกันก็แนะนำตักเตือนอะไรที่ไม่ถูกต้องให้เป็นไปตามข้อวัดปฏิบัติให้เป็นไปตามศีลสมาธิปัญญาตักเตือนกันได้แต่ให้เฝ้าดูใจเราเป็นสำคัญ 90% ดูจิตใจของเราจิตจะส่งออกนอกตายรูปหูยินเสียงก็สัก 10% ถ้าสนใจหาทางที่จะละกิเลสหรือทำลายกิเลสไปในใจของเราการสำรวมใจของเรานั้นจะทำให้ความฟุ้งซ่านความการวิตกวิจารความห่วงกังวลในเรื่องทั้งโลกมันน้อยลงความห่วงมีอยู่แต่ต้องพิจารณารู้จักมีปัญญาพิจารณาละคิดไปก็ไม่ได้ประโยชน์คิดไปเรื่องทั้งโลกคิดไปถึงญาติพี่น้องคิดไปถึงเพื่อนคิดถึงเรื่องต่างไม่เกิดประโยชน์ว่าเราอยู่ในวัดอยู่ในสำนักสงฆ์อยู่ณปัจจุบันคิดไปก็ฟุ้งซ่านไปเปล่าเขาจึงพยายามที่จะตัดอารมณ์ตัดความคิดให้มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันหาทางที่จะละความทุกข์ละกิเลสออกจากใจของเราถ้าเรามีความมุ่งหวังในการประพฤติบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งปฏิภาณนั้นถ้ามีความอดทนมีความเพียรสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยึดหลักแนวทางของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างยึดหลักแนวทางปฏิปทาของครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างอันมีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาเนี่ยคือแบบอย่างที่ดีว่าท่านเดินเนินปฏิปทามาเช่นไรจึงทำให้ใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์ทางแห่งการดำเนินที่จะเปลี่ยนใจให้เป็นพระญาติบุคคลตั้งแต่เบื้องต้นถึงที่สุดท่านก็บำเพ็ญศีลบารมีนี่แหละบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีเพื่อรู้แจ้งในอริยสัจทั้ง4ศีลต้องทรงตัวสมณเณรก็ศีล10พระศีล227ทรงตัวสมาธิต้องทำให้มันเกิดขึ้นทำให้ความฟุ้งซ่านหายไปนั่งสมาธิให้มากเดินจงกรมให้มากออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเป็นเรื่องที่ต้องสำรวมจิตใจเราไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรมีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดคือเห็นจิตเห็นอารมณ์ตลอดเมื่อจะเผลอสติหรือขาดสติก็ตามก็พยายามตั้งสติกลับคืนมาด้วยการกำหนดอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งอยู่เสมอๆไม่ใช่ว่าออกจากที่นั่งสมาธิเดินกรม ก็ไปคุกคีกัน ตามปฏิต่างๆตามที่ต่างๆต่างคนต่างหลีกเล่นภาวนาอย่ารบกวนกันกุฏิแต่ละหลังที่พระเนรอยู่ห้ามไปหากันตอนเช้าก็เจอแล้วที่ศาลาของฉันหรือที่ศาลาส่วนรวมตอนเย็นทำกิจก็เจอกันตอนฉันน้ำก็เจอกันให้โอกาสซึ่งกันและกันเมื่อกลับกุฏิก็ไม่ต้องไปรบกวนกันนอกจากมีเหตุที่ฉุกเฉินมีอาพาธพระอาพาธเข้าไปเยี่ยมไปดูได้แต่ถ้าปกติก็ไม่ควรที่จะไปรบกวนกันต่างคนต่างภาวนาคุกคีกันให้น้อยพูดกันให้น้อยไม่จำเป็นไม่ต้องคุยกันหรอกต่างคนต่างสำรวมใจของแต่ละบุคคลพูดแต่น้อยพูดแต่พอดีพูดแต่จำเป็นมีธุระจึงค่อยพูดไม่มีธุระก็ไม่ต้องพูดสำรวมใจของเราดูความรู้สึกนึกคิดภายในใจของเราคิดเรื่องดีก็ให้รู้จักคิดเรื่องไม่ดีก็ให้หาทางละกิเลสไม่มีอะไรมากหรอกมันอยู่ที่ใจของเรา
ถ้าเรามีสติปัญญาดูใจเราก็จะเห็นท่านจึงกล่าวไว้ว่าบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจ4เมื่อมีสติปัญญากำหนดดูใจเราก็เห็นความทุกข์ความทุกข์คือกิเลสความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเมื่อเห็นความทุกข์เราหาทางหาสาเหตุของความทุกข์และหาทางดับก็แค่นั้นแหละเมื่อเราละทุกสิ่งทุกอย่างออกมาหวังว่าคงไม่ต้องการวัตถุธาตุต่างๆในโลกนี้มีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นให้ระวังสำรวมใจของเราไม่ให้เกิดกิเลสตัณหามีความมักน้อยสันโดษอยู่เสมออารมณ์ความโกรธความไม่พอใจทางที่จะแก้ก็เจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันการเจริญเมตตานี้ก็ต้องควรจะเจริญทุกวันมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของเราอยู่เสมอเป็นพื้นฐานในใจของเราแต่ก็ต้องรู้จักปรับให้ใจเป็นเวขาด้วยไม่ใช่ว่าเมตตาไปเรื่อยๆบางทีเราทุกข์ใจไม่สบายใจเขาไม่รู้จักปรับไม่รู้จักวางใจให้เป็นเวขาการเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นการแก้อารมณ์โทสะหรือความโกรธความอาฆาตพยาบาทโดยตรงไม่ควรให้มีไว้เรื่องอารมณ์กิเลสเรามีมาหลายสิบปีแล้วล่ะเข้ามาบวชมาพิจารณานั้นเราหาทางละอย่าให้ความโกรธเกิดขึ้นถ้าความโกรธเกิดขึ้นก็มีสติถ้าเราเฝ้าดูก็เห็นชัดมีปัญญาพิจารณาละไปใจก็ว่างจากอารมณ์มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันตาเห็นรูปก็เกิดความพอใจความไม่พอใจหูได้ยินเสียงก็เกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันถ้าสติปัญญามันทันมันก็จะพิจารณาได้ไม่ว่าจะเป็นรูปสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุธาตุทั้งหลายสติปัญญาก็พิจารณาทะลุไปให้เห็นความไม่เที่ยงของรูปนั้นให้เห็นความเสื่อมของรูปนั้นใจก็วางเป็นอุเบกขาเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันถ้ามีสติมีปัญญาเฝ้าดูใจของเราเมื่อเห็นความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาก็พิจารณาละวางได้ใจก็ว่างจากอารมณ์แต่ถ้าสติปัญญาไม่อยู่ที่ใจความคิดกิเลสตัณหาก็ครอบงำจิตใจของเราทำให้เราหลงไปกับความคิดปรุงสร้างปรุงแต่งไปเรื่องต่างไม่อยู่ณปัจจุบันปรุงแต่งไปเรื่องอดีตบ้างปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตบ้างลืมตายปรุงแต่งไปเดือนหน้าปีหน้ามันจะสิ้นปีแล้วไปถึงปีหน้าไม่รู้มันจะตายคืนนี้หรือเปล่าความนึกคิดปรุงแต่งมีได้แต่ปรุงแต่งแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ปัจจุบันอย่าไปพุ่งสร้างมากมายนักวางแผนการวางโครงการได้เสร็จแล้วอย่าไปคิดบ่อยกลับมามีสติอยู่ปัจจุบันให้คิดน้อยให้มีความฟุ้งซ่านน้อยให้มีสติอยู่ปัจจุบันอยู่เสมอเพราะกิเลสมันแค่เกิดณปัจจุบันนั่นแหละกิเลสไม่ได้เกิดเมื่อวานนี้กิเลสไม่ได้เกิดวันพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าเดือนหน้าหรือปีหน้ากิเลสเกิดณปัจจุบันนะจิตเพียงแต่มีสติมีปัญญาเฝ้าดูจิตของเราก็จะเห็นกิเลสถ้าตาเห็นรูปหูยินเสียงเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความพอใจไม่พอใจเนี่ยสติปัญญาจึงจะทันถ้าสติปัญญาไม่เข้มแข็งกิเลสเขาครอบงำหลงไปกับความคิดนึกปรุงแต่งพูดหรือกระทำไปตามอำนาจของกิเลสนั่นแหละสติปัญญาไม่ทันกิเลสการบำเพ็ญสมาธิภาวนาก็เพื่อที่จะให้มีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสภายในใจของเรานั่นในเบื้องต้นถึงให้ประพฤติบัติให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยประพฤติบัติอยู่ในข้อวัดปฏิบัติไม่แซงซ้ายแซงขวาเพราะว่าใจเรายังเป็นกิเลสนั้นเอาครูบาอาจารย์เป็นหลักนั่นแหละมันไม่ถูกทางแต่ส่วนใหญ่พระเนรเราครูบาอาจารย์
บางทีมาศึกษาก็ไม่ได้นิสัยหรอกมาศึกษาครูบาอาจารย์แต่ละแห่งแต่ไม่ทำตามหรอกทำตามเจตนาตัวเองไม่ค่อยได้นิสัยท่านถึงให้อยู่ครูบาอาจารย์ห้าภาษาถึงแม้อยู่ห้าภาษาหกภาษาเจ็ดภาษาสิบภาษาบางทีออกไปก็ไม่ได้นิสัยเช่นตัวอย่างง่ายๆเช่นสำนักเราไม่ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวแต่บางท่านออกไปแล้วก็ไปหาโทรศัพท์มีบริการที่เข้าขึ้นมาเนี่ยส่วนมากเป็นอย่างนั้นเราจะได้เรื่องอะไรทำอะไรตามเจตนามันเป็นสิ่งที่ยากถ้าเราคิดว่าความคิดเห็นเรามันถูกต้องความคิดเห็นที่ถูกต้องจะถูกต้องได้ก็แต่เมื่อใจบริสุทธิ์นี่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นจึงวางแนวทางข้อวัดวาดไว้ออกมาจากใจที่บริสุทธิ์แต่พระเนรรุ่นลูกรุ่นหลานส่วนมากก็ไม่เอาข้อวัดวาดของครูบาอาจารย์หรอกจะเอาข้อวัดปฏิบัติของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจอยากได้อะไรก็เอาบางทีก็ติดต่อญาติโยมติดต่อนู่นนี่ชอบงานสังคมงานสังคมงานของพระ ไม่หลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาไปในสถานที่ไม่ก่อให้เกิดสมาธิและปัญญาการแบบภาวนานั้นต้องมุ่งเน้นไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ต้องบำเพ็ญสมาธิสมาธิเจริญก้าวหน้าปัญญาเจริญก้าวหน้าจึงอยู่ที่นั้นนานๆแต่บางทีพระใหม่ต้องอาศัยบางทีปัดเปลี่ยนสถานที่ก็ได้อยู่ไปเบื่ออยากเปลี่ยนสถานที่บ้างเผื่อจิตใจกระตุ้นเตือนจิตใจให้ขยันทำความเปลี่ยนขึ้นแต่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนก็สะดวกเพราะป่าเขายังมีเยอะท่านหลีกเล่นไปอยู่ในสถานที่สะพึงกลัวตามป่าที่มีพยันอันตรายเนี่ยเพื่อกระตุ้นเตือนสติให้มันต่อเนื่องหรือว่าบางทีครัวพวกวิญญาณก็ไปอยู่ตามป่าช้าเพื่อแก้กิเลสครัวตรงไหนไปแก้ตรงนั้นนะพวกเรานี้คนละอย่างกันตรงไหนมีการที่ชุมนุมกันไปตรงนั้นดีกว่าครูบาอาจารย์มีแต่หลีกเล่นเดินก้มหน้ามองพื้นไม่เคยเห็นเดือนดาวตะวันนะมีแต่เดินก้มนั่งสมาธิตามป่าตามเขาตามถ้ำสมัยก่อนไม่สนใจอะไรไม่สนใจโลกภายนอกพอบินบาดพอกบฉัน 3-4 หลังคาเรือน 4-5 หลังคาเรือนก็สบายแล้วมันทั้งวันก็เดินกบนั่งสมาธิหลับกันไปไม่ไปยุ่งเกี่ยวใครไม่คล้องเกี่ยวใครนั่นแหละแนวทางของผู้ซึ่งจะเปลี่ยนใจให้เป็นพระญาณบุคคลขึ้นมาไม่ได้หวังลาภยศสรรเสริญไม่ได้หวังให้คนรู้จักนั่นแหละส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ถ้าลองศึกษาปฏิปทาของพระหลานแต่ละท่านจะเป็นแบบนั้นแหละทำตนให้ดีซะก่อนจึงค่อยสอนผู้อื่นเพราะฉะนั้นที่เราความจริงที่สำนักวัดบุญญาบ้านหรือสาขาก็สงบสงัดถ้าเราสนใจหรือตั้งใจในการปฏิบัติภาวนามันก็ทำใจเราให้สงบสงัดได้แต่บางครั้งก็ใส่เปลี่ยนฐานที่ไปตามการตามเวลาก็เปลี่ยนไปแต่ให้มุ่งในการที่จะรักษาใจของเราให้ดีมุ่งในการที่จะทำสมาธิภาวนาทำให้ความสงบเกิดขึ้นต้องมีศรัทธาในการประพฤติบัติและมีความอดทนมีความเพียรความเพียรนี้ต้องหนักไว้ก่อนหนักเพื่อที่หาความพอดีให้ได้โดยปกติแล้วถ้าจะปฏิบัติจริงๆครูบาอาจารย์ก็บอกไว้ว่าจำวัดน่ะวันหนึ่งคืนหนึ่งก็4ชั่วโมงก็พอแล้วนี่ถ้าจะเอาจริงนะฉันพระฐานก็เพียงมือเดียวก็เพียงพอแล้วขนาดนั้นก็ยังต้องพิจารณาอาหารแต่พอดีไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปพิจารณาอาหารก่อนฉันขนาดฉันหลังฉันนะเพื่อไม่ให้เกิดเกเรตัณหานะส่วนการกระทำความเพียร นั้นสำรวมใจอยู่เสมอมีเวลาว่างก็ปาลบความเพียรเดินกรมนั่งสมาธิตลอดสลับกันไปสำรวมใจอยู่เสม
จึงครูบาอาจารย์สมัยก่อนจึงเป็นผู้ซึ่งแม้นอยู่ใกล้กันบางทีสมัยครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นนะท่านบางทีมาจากต่างที่จะมานั่งใกล้ๆกันบางทีตั้งอยู่นานก็ยังไม่รู้จักกันเลยเพราะไม่พูดคุยกันไม่ได้โกรธกันไม่ได้เกลียดกันแต่ต่างคนต่างสำรวมนั่งใกล้ๆกันนานๆทีถามชื่อกันทีเนี่ยบางทีไม่ค่อยรู้จักกันนี่การสำรวมของพระสมัยก่อนเป็นแบบนั้นให้เราเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้จักชื่อรู้จักถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายรู้จักถึงลูกหลานนั่นแหละรู้ลึกไปนู่นไม่ได้รู้เฉพาะว่าเพื่อนสาธมิกชื่ออะไรเนี่ยมันบางทีก็ไร้สาระบางทีก็ไม่เกิดประโยชน์นั่นการสำรวมใจต่างคนต่างหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาปรารภความเพียรให้หนักวันทั้งวันมีเวลาว่างเยอะถ้าไม่มีกิจส่วนรวมกิจพิเศษอะไรเดินขบนั่งสมาธิทำความเพียรหนักไว้หาความพอดีให้ได้จำวัดขนาดไหนยิ่งจะพอดีฉันพระทหารขนาดไหนยิ่งจะพอดีที่ไม่เกิดนิวรณ์ความง่วงหรือเกิดก็เกิดแต่น้อยและสามารถที่จะทำสติสมาธิข้ามนิวรณ์ได้เนี่ยฉันแต่พอดีบางครั้งบางคนถูกจริตกับการทรมานงดอาหารเป็นบางครั้งก็แล้วแต่จริตนิสัยแต่ต้องดูว่าทำไปแล้วเกิดสมาธิเกิดปัญญาไหมถ้าไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ต้องเปลี่ยนหาอุบายอย่างอื่นต้องฉลาดในกระบวนการของจิตของเราไม่ใช่ว่าให้กิเลสฉลาดในกระบวนการครอบงำใจของเราพาให้คิดพาให้นึกพาให้พูดพาให้กระทำไปตามกิเลสตัณหาจนเสียบางทีเสียหายต่อตัวเองอยู่ไม่ได้อยู่ในเพศภาคการสะพัดก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นสติปัญญาต้องตามดูแลรักษาจิตใจเราอยู่เสมออย่าให้ความโลภเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นก็ละไปเรื่อยความโกรธเกิดขึ้นก็ละไปเรื่อยไม่เก็บไม่กักขังไว้ความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็ละไปด้วยมีความพอใจความไม่พอใจในรูปสิ่งที่เราสัมผัสก็พิจารณาไปทุกๆขณะจิตทำใจให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เป้าหมายในการพิจารณาก็ทราบกันดีอยู่แล้วจะหลับตาก็นึกเห็นลืมตาก็เห็นคือร่างกายของเราเองนี่แหละพิจารณาเข้าไปในร่างกายนี้ทำไมต้องพิจารณาก็เพราะใจเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราถ้าไม่พิจารณาเมื่อร่างกายธาตุไม่สมดุลร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บมีอาพาธใจก็ทุกข์ใจเป็นห่วงบางคนห่วงมาก ห่วงร่างกายกลัวนู่นกลัวนี่เนี่ยบางทีต้องมีความอดทน จะมีอาพาธเจ็บป่วยบางครั้งก็ต้องทนต่อทุกขเวทนาด้วยจากใช้ธรรมะสดพิจารณาบ้างไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่ไหวอะไรก็ไม่ไหวคิดถึงแต่หมออย่างเดียวคิดถึงแต่โรงพยาบาลอย่างเดียวบางทีก็ดูหน่อยดูหน่อยดูไปบ้างว่ามันหนักหรือเบาถ้าเบาก็พออยู่ก็อยู่มีเภสัชพอรักษาโรคได้ก็เอาพอรักษาทางกายใช้ธรรมะสดบำเพ็ญสมาธิพิจารณากายในกายเนี่ยมันก็บรรเทาทุกขเวทนาได้ไม่ใช่ว่าอะไรแต่โรคอะไรก็โรงพยาบาลอะไรก็หมอคิดอยู่อย่างกลัวจะตายอย่างเดียวเนี่ยหลายๆท่านเป็นแบบนั้นบางคนมาแบบที่เห็นเป็นอะไรนิดหน่อยก็ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้ นั่นแหละกำลังใจอ่อนไม่เข้มแข็งครูบาอาจารย์สมัยก่อนไปอยู่ตามป่าบนเขาในถ้ำไม่มียาอะไรหรอกหมอก็ไม่มีโรงพยาบาลก็ไม่มีตายไปก็ไม่มีใครรู้ นั่นแหละเข้าไปนะไม่สนใจอะไรมากมายนอกจากการรู้ธรรมเห็นธรรมเพราะฉะนั้นดูแลร่างกายพอสมควรทำไมต้องพิจารณาร่างกายเพราะใจเรายึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าเป็นตัวตนมันก็ทุกข์เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ทุกข์ความชราเบียดเบียนก็ทุกข์ร่างกายจะแตกกลายก็ทุกข์มันจะแตกเมื่อไหร่ร่างกายเราก็ไม่รู้ใช่ไหมมันจะแตกเมื่อไหร่มันจะหมดลมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็อย่าพากันประมาทอย่าพากันประมาทในวัยในอายุเรายังหนุ่มยังน้อยยังแข็งแรงอายุยังน้อยความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่นในแต่ละวันแต่ละคืนต้องเร่งภาวนาอย่างเดียว
ทำให้ดีที่สุดในแต่ละวันแต่คืนทำให้มากที่สุดพูดง่ายๆทำให้อะไรมากเดินกรมให้มากนั่งสมาธิให้มากนั่นแหละในแต่ละวันแต่ละคืนทำให้มันแนบแน่นเข้าไปคือสติสมาธิให้มันเกิดขึ้นให้มันแนบแน่นสติสมาธิเกิดขึ้นแล้วสติปัญญาก็เกิดสติปัญญาเกิดมันก็เห็นกิเลสหมดถึงว่ากิเลสอย่างหยาบความโลภความโกรธความดีในกามทั้งหลายก็พิจารณาละไปเมื่อว่างก็พิจารณากายในกายจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกระดูกหรือที่เรียกว่าในอาการ32ก็พิจารณาไปถนัดพิจารณาเรื่องใดก็พิจารณาไปให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของร่างกายนี้ถนัดจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็ยกขึ้นมาพิจารณาอสุภะเน่าบ้างแห้งบ้างหรือโครงกระดูกถนัดอย่างใดชอบนิมิตอันใดก็ยกขึ้นมาพิจารณากายในกายนี่แหละอันนี้คือเป้าหมายการพิจารณาหรือจริตชอบพิจารณาแยกธาตุพิจารณาให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจนเหลือแต่ความว่างจนไม่มีอะไรก็พิจารณาไปไม่ใช่ว่าพิจารณาครั้งหนึ่งก็หยุดพิจารณานะต้องพิจารณาบ่อยพิจารณาซ้ำๆสักๆพิจารณาจนมันเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจละจนมันเชื่อจนมันเห็นจนปล่อยวางเนี่ยนะถ้ายังไม่ปล่อยวางก็กระหน่ำเข้าไปพิจารณากายร่างกายเนี่ยกระหน่ำเข้าไปทุกวันแต่ต้องสังเกตกระบวนการจิตให้ดีวันนี้อยากพักจิตในความสงบก็พัก ถ้าพักแล้วจิตมีกำลังก็พิจารณาก้าวเดินถึงปัญญาคือพิจารณาร่างกายเนี่ยเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยปากทางประตูแห่งมรรคผลนิพพานคือพิจารณากายในกายเนี่ยมีสมาธิเป็นพื้นฐานพอสมควรสติปัญญาเข้าไปพิจารณากายในกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนจิตจะเกิดสังเวชก็ตามเกิดปิติก็ตามหรือเกิดความสุขหรือเกิดเบิกขาก็ตามคือให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของกายนี้แล้วปล่อยวางถ้ามีความชำนาญขึ้นไปเรื่อยความสดตรงเวทไม่เกิดเกิดปิติก็ตามก็ให้ชำนาญไปเรื่อยพิจารณากายเข้าไปปิติไม่เกิดเข้าไปสู่ความสุขเลยก็ตามก็พิจารณาไปเรื่อยพิจารณาร่างกายไปปิติไม่เกิดความสุขไม่เกิดจิตเข้าสู่เบิกขาเลยก็พิจารณาไปพิจารณาไปจนยอมจนกิเลสยอมพิจารณาจนรู้เรื่องหมดในการเรื่องในการที่จะพิจารณาร่างกายนี้ต้องพิจารณาให้รู้เรื่องหมดจิตอยากจะพิจารณาเรื่องใดก็พิจารณาไปอยากพิจารณาผมก็พิจารณาไปวันนี้อยากพิจารณาหนังก็พิจารณาไปอีกวันอยากพิจารณากระดูกอยากพิจารณาได้ในเรื่องใดก็พิจารณาไปเพราะมันยังสงสัยมันเลยอยากพิจารณาอยากพิจารณากายทั้งก้อนก็พิจารณาไปพิจารณาจนให้มันหมดสงสัยจนให้มันอิ่มมันพอจนมันรู้ทั่วถึงว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนรู้เท่าทันกายที่เป็นอดีตก็ไม่เที่ยงกายที่จะแปรเปลี่ยนไปที่เคยพิจารณาอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างก็ไม่เที่ยงมันจะหดสั้นเข้ามากายในกายปัจจุบันก็รู้ทั่วถึงทะลุไปหมดกายปัจจุบันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนไม่ต้องขยับไปถึงอสุภกรรมฐานถึงธาตุกรรมฐานก็รู้หมดรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญาแล้วปล่อยวางทั้งรู้ทั้งเห็นรู้แล้วก็เห็นในใจเห็นบ่อยๆก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายบุคคลอื่นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายถ้าถึงขนาดนั้นก็หมดการหน้าที่การพิจารณาหมดหน้าที่การพิจารณาก็สบายเบากายเบาจิตเบาเพราะไม่มีความโลภเข้ามาครอบงำใจเพราะไม่มีความโกรธความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจเข้ามาครอบงำใจเพราะไม่มีกิเลสตัณหาเข้ามาครอบงำใจทำให้ใจเร่าร้อนทำให้ใจมีความอึดอัดกระวนกระวายไม่มีไฟแห่งความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายที่เผาลนจิตใจไปตลอดกี่กับกี่กันมากี่ภพกี่ชาติกี่วันกี่เดือนกี่ปีมามันไม่มีสิ่งที่เผาลนจิตใจก็สงบเย็นพอความร้อนมันดับไปความเย็นปรากฏขึ้นความสงบเยือกเย็นใจก็ปรากฏขึ้นเนี่ยมันดับกิเลสในใจของเรา
ดับไฟในใจของเราเมื่อความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไม่มีมันก็สบายว่างใจว่างไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายเลยมองไปอะไรก็ว่างไปหมดจนรู้จากสมมติไปตามปกติว่ามันสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินอันนี้ละกิเลสอย่างหยาบเนี่ยอันนี้คือเรื่องกิเลสอย่างหยาบยังไม่ถึงเรื่องละเอียดเรื่องละเอียดของเรื่องจิตเรื่องธรรมก็ไม่จำเป็นต้องพูดหรอกพูดบ่อยๆแล้วแค่เรื่องของหยาบเนี่ยหยาบๆเอาให้ได้ก่อนนะละกิเลสอย่างหยาบให้ได้ก่อนในแต่ละวันแต่ละคืนอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปราศจากประโยชน์ต้องมีข้อวัดของตัวเองรู้จักควบคุมตัวเองอย่าให้กิเลสพาไปกิเลสร้อยสรรพันคมเรารู้ไม่เท่าทันกิเลสมันก็คิดว่าเป็นปัญญานะความคิดเรามันถูกหมดมันสวยรู้ไปหมดคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรมันดีไปหมดเพราะใจมันหลงกิเลสมันเข้าข้างกิเลสไปหมดไม่รู้จักผิดจักถูกหรอกบางทีคิดผิดก็ไม่รู้จักพูดผิดก็ไม่รู้จักกระทำผิดก็ไม่รู้จักยังคิดว่าถูกนี่คือความหลงมันก็พาเรื่องเลื่อยเปื่อยไปเรื่องกิเลสตัณหาเนี่ยมันจะรู้ได้ไงก็เทียบเคียงกับพระธรรมวินัยเทียบเคียงกับข้อวัดปฏิบัติถ้าผิดจากธรรมวินัยผิดจากข้อวัดปฏิบัติคือผิดหมดอ่ะในแต่ละสำนักมีข้อวัดปฏิบัติอย่างเช่นไรเราไม่ทำตามนั้นผิดหมดไม่ทำตามไม่ปฏิบัติตามนั่นแหละแม้กิเลสอย่างหยาบที่สุดยังละไม่ได้ยังฆ่าไม่ได้แล้วกิเลสอย่างละเอียดที่มันอยู่ในใจคือความโลภความโกรธความหลงความยินดีในการทั้งหลายก็ยิ่งละยากเพราะเราไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองข้อไว้วัดส่วนกลางเราก็ไม่ทำดิกเล่นบางคนก็ปกปิดนั่นแหละมันศีลด่างศีลพ้อยศีลทะลุกันมันก็ยากจะสร้างอาคารสักแห่งรากฐานเสาเข็มต่อหม้อต้องดี ถ้าเสาเข็มรากฐานไม่ดีต่อหม้อไม่ดีเดี๋ยวอาคารนั้นบ้านนั้นก็พังถ้าศีลไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีหรอกปัญญาก็ไม่ดีหรอกมันต้องประกอบกันศีลต้องดีสมาธิจึงจะเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นสติปัญญาเกิดขึ้นมันพร้อมมูลกันส่วนผสมมันพอดีศีลเป็นปกติสมาธิทรงตัวสติปัญญาจึงจะคมนี่จะตัดกิเลสได้ละกิเลสได้ทำลายกิเลสได้เพราะส่วนผสมลงตัวศีลก็อยู่ที่ใจสมาธิก็อยู่ที่ใจสติปัญญาก็อยู่ที่ใจ บารมีทั้งหลายที่สร้างมาก็คือกำลังใจนี่เองแหละกำลังใจที่จะตัดกิเลสทำลายกิเลสละกิเลสนั้นกำลังใจของแต่ละคนนั้นจึงแตกต่างกันเพราะกำลังบุญบารมีสั่งสมมาแตกต่างกันจึงบอกให้ฟังว่าบางคนเข้ามาเป็นพระขาวก็อยู่ไม่ได้แล้ววันสองวันก็ออกแล้วนั่นแหละกำลังใจน้อยกำลังบารมีน้อยนิสัยปัจจัยเก่าน้อยบางคนเป็นเนนอยู่ไม่ได้กี่วันก็ออกคนเป็นพระอยู่วันสองวันไม่ได้ก็ออก นั่นแหละเมื่อพวกเราทั้งหลายยังอยู่ได้ก็แสดงว่ามีกำลังใจพอสมควรกำลังบารมีพอสมควรแต่จะอยู่ไปเพื่ออะไรจะอยู่ฉันแล้วนอนไม่ภาวนาเหรอจะอยู่ไปเพื่ออะไรหรืออยู่เพื่อรอความตายรอให้หมดลมเฉยให้มีศักดิ์ศรีหน่อยฉันพัฒนาจากชาวบ้านเนี่ยมาย่อยสลายด้วยการเดินโยกมนั่งสมาธิเอาให้จริงทำให้จริงมองหาก็มองหากิเลสในใจตัวเองนะไม่ต้องไปมองหาวัตถุถึงของภายนอกหรอกไม่ต้องไปสนใจในจริยาบุคคลอื่นกิเลสในใจเรายังมีหาทางละถ้าเรารู้จักเรื่องอยู่ที่ไหนก็ทำความเปลี่ยนได้
อยู่ที่ไหนก็ทำจิตให้สงบได้ถ้ามันไม่รอบๆข้างสถานที่มันเอื้อมหน่วยพอสมควรอยู่ที่ไหนก็รู้จักทำก็ทำได้ถ้าไม่รู้จักการไปบัตรภาวนาอยู่ที่ไหนก็ไม่ภาวนาหรอกจะไปไหนก็ไม่ภาวนาคิดว่าจะไปที่นั่นจะภาวนาก็ไม่ได้ภาวนาหรอกคิดว่าจะไปอีกที่ไปภาวนาก็ไม่ภาวนาถ้าคนภาวนาอยู่ที่ไหนภาวนาได้หมดแต่เปลี่ยนฐานที่ตามการตามเวลาที่เหมาะสมก็ได้แต่ต้องให้เร่งให้มากขึ้นเปลี่ยนไปแล้วต้องทำมากกว่าอยู่ที่นี่เพิ่งจะดีเพิ่งจะถูกต้องถ้าเปลี่ยนไปแล้วทำน้อยลงก็ถือว่าถูกกิเลสหลอกนั่นแหละต้องสังเกตดูให้ดีต้องมีสติปัญญาที่มันทันกิเลสไม่ใช่ให้กิเลสฉุดกระชากให้กิเลสหลอกไปเพราะฉะนั้นการประพฤติบัติในพรพุทธศาสนานี้ให้เราระลึกถึงปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างอยู่เสมอระลึกถึงปฏิปทาของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาเนี่ยเป็นแบบอย่างมันนั้นไม่ผิดและเดินตามรอยของท่านอย่าแซงซ้ายอย่าแซงขวาหยอกนอกทางครูบาอาจารย์ไม่ทาทำอะไรก็ชอบทำนั่นแหละคือทางเสื่อมพอคิดไปตามเจตนาสมัยก่อนเราอยู่หลวงพ่อชาครูบาอาจารย์ไม่พาทำอะไรเราก็ไม่เอาพยายามที่จะทำตามท่านไม่ต้องคิดอะไรมากท่านพาทำอะไรก็ทำไม่มีเหตุผลแย้งทิ้งไว้ในใจของเราทำใจให้ว่างเข้ามาใหม่หรือมาเก่าก็ตามเรียนรู้ในใจของเราเรียนรู้ทางดำเนินไปเพื่อที่ละกิเลสไปในใจของเราเพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายพึงพยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีความอดทนมีความเพียรที่จะละความโลภความโกรธความทุกข์หรือกิเลสตัณหาออกไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยทำให้มันสิ้นไปจากจิตใจของเรานั่นแหละให้บำเพ็ญภาวนาทุกๆวันอย่าท้อถอยเหนื่อยแล้วก็พักมีกำลังก็ทำต่อมีพระเรียนได้เปรียบเหนื่อยแล้วก็พักมีกำลังก็ลุกขึ้นภาวนาต่อภาวนาเหนื่อยแล้วพักอีกมีกำลังลุกขึ้นภาวนาต่อนี่งานการปฏิบัติในทางธรรมคือการทำความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสให้มันสิ้นไปจากใจของเราก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรขอยุติแต่เพียงเท่านี้